ี่เนาะพี่จะไปไหนอ่ะเนาะขึ้นมาเอาคนเดียวตอนเย็นๆแบบนี้แหละโอ้ยแม่นี่แม่ขึ้นมาหาของปุ๊บสังเกตได้ว่าแบบเหมือนมีเงาเดินผ่านประตูแก้มแต่พอออกไปเจอไปดูปุ๊บมันก็ไม่มีใครแล้วพอกลับมาหาของอีกทีเอ้าอยู่ดีประตูก็ปิดแก้มทั้งที่ก็ไม่มีลมพัดสักนิดอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะแก้มแกคิดไปเองหรือเปล่าเขาก็พยายามดูแล้วนะคิดไปเองก็ไม่น่าใช่อะแก้มจะว่ามีใครแกล้งก็ไม่น่าใช่ลมก็ไม่มีคนบนตึกก็ไม่มีนักเรียนก็กลับหมดแล้วแล้วตอนนั้นมันก็เย็นมากแล้วด้วยอะแก้มฉันว่ามันไม่มีความเป็นไปได้เลยนะที่จะเป็นแบบนั้นแกจะคิดไปเองก็ได้ก็มีแต่คนตามแต่พอหันกลับไปมองแม่ก็ไม่เจอใครเลยอ่ะเขารู้สึกแปลกๆมาแล้วอ่ะหลายวันมาเนี้ยเฮ้ยเป็นเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขารู้สึกไม่ดีเลยอ่ะแก้มเธอไปทำอะไรใครไว้หรือเปล่าไม่รู้สิรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะแต่หนูคิดว่าเกรดหนูเทอมนี้น่าจะไม่ดีนะคะแต่ครูมีอะไรจะให้เจออย่ามาไม่ได้กับเกรดเธอรู้ไหมเกรดเทอมนี้ของเธอไม่ดีแล้วนะค่ะหนูรู้แต่ครูมีอะไรที่ให้เธอทำแลกเพื่อแลกกับเกรดนะทำไมล่ะคะงั้นคืนนี้เจอกันที่บ้านเธอตายแล้วหรออะไรนะเชอร์รี่อ่ะตายแล้วเนี่ยลงข่าวในกลุ่มเว็บโรงเรียนเนี่ยแกล้งจะบ้าเหรอจริงเฮ้ยมันตายผูกคอตายด้วยมันไม่ได้ยังไงเมื่อ 2-3 วันก่อนเรายังเจอกับมันอยู่เลย
ที่ชาร์จก็ได้ต้องไปชาร์จบ้านเลยเหรอ อ้าว